สวัสดีค่ะเมนูวันนี้นะคะไก่ต้มผัดกระเทียมแสนอร่อยค่ะมาดูกันนะคะว่าเตรียมอะไรบ้างก็มีไก่ต้มกระเทียมแล้วก็ต้นหอมผักชีแค่นั้นเองนะคะเอาไก่ต้มเนี่ยมาสับเป็นชิ้นนะคะพอประมาณไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปนะคะพอประมาณแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมก็สับนะคะแล้วก็มีต้นหอมผักชีหั่นฝอยแล้วต้นเราก็ตั้งกระทะเลยค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันใส่ไม่ต้องเยอะนะคะใส่นิดเดียวพอแล้วพอน้ำมันร้อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมนะคะลงไปเจียวเลยใส่ลงไปเลยค่ะกระเทียมนะคะแล้วเราก็ผัดเจียวนะคะให้หอมเหลืองเลยนะแล้วก็เทียมให้หอมเหลืองตรงนี้ใช้น้ำมันไม่เยอะนะคะเวลาทำกับข้าวเองนะคะไม่ต้องใช้น้ำมันเยอะเลยค่ะถูกเลยค่ะเจียวกระเทียมนะคะตอนนี้ก็เริ่มหอมแล้วก็เหลืองแล้วนะคะพอกระเทียมเจียวหอมเหลืองนะคะเราก็ตักออกมาก่อนตักออกมาพักไว้ก่อนนะคะก็ตักมาพักไว้สัก3-4นะคะเหลือไว้หน่อยนึงเหลือไว้แค่นิดเดียวพอนะคะในกระทะแล้วเราก็ใส่ไก่ต้มที่เราสับแล้วนะคะลงไปใส่ไปเลยนะคะใส่ไปเลยนะคะแล้วก็ผัดนะคะให้ร้อนนะคะให้เข้ากันก็ใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าไก่ต้มจริงๆก็สุกแล้วนะคะก็ผัดให้เข้ากันนะคะพอร้อนแล้วอุ่นนะคะก็ใส่ซีอิ๊วลงไปค่ะใส่ซีอิ๊วคลุกเข้ากันคลุกกับซีอิ๊วแล้วก็ต่อด้วยน้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลไปสักหน่อยนึงนะคะเพิ่มรสชาตินิดนึงเป็นเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็สุดแสนอร่อยมากๆเลยก็ใส่น้ำมันหอยตามนิดนึงเขาให้เข้ากันนะคะเมนูนี้นะคะอาจจะไปใช้ในการหุงเช่นไก่ต้มไหว้เจ้านะคะแล้วก็ไหว้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาผัดแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะได้เมนูเด็ดแสนอร่อยเลยค่ะเสร็จแล้วก็ใส่กระเทียมนะกระเทียมเจียวที่เราพักไว้เมื่อกี้นะคะใส่ได้แค่ครึ่งเดียวนะคะจากที่เราพักไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็เข้ากันนี่แหละแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะเข้าไปกระเทียมเจียวนะแต่เรายังเหลือกระเทียมเจียวไว้ในถ้วยอีกนิดนึงนะคะอีกบอกว่าอร่อยมากๆเลยนะให้ดูนะว่าอร่อยแค่ไหนนะคะผัดจนเข้าเนื้อจนหมดเลยนะคะนี่นะน่ากินไหมคะที่สุดๆเลยแล้วเดี๋ยวเราก็ตักใส่จานกันเลยค่ะพร้อมรับประทานกันเลยนะคะเห็นร้อนๆหวานขึ้นเลยค่ะก็จะเป็นไก่ต้มนะคะผัดกระเทียมนี่เรียบร้อยแต่เรานะจะต้องเพิ่มความน่ากินได้อีกนะคะเราก็เอากระเทียมเจียวที่เราเหลือไว้หน่อยนึงเนี่ยนะมาโรยหน้าค่ะมาโรยหน้าเลยมาโรยหน้าตรงนี้เลยนะคะเพิ่มความน่ากินขึ้นไปอีกค่ะน่ากินเลยค่ะแล้วก็โรยต้นหอมผักชีที่หั่นฝอยไว้โรยไปเลยทำอะไรต้องมีผักชีโรยหน้าเราจะได้ดูแบบน่ากินมีสีสันด้วยนะคะน่ากินมากๆเลยนะนี่แหละแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูนะคะไก่ต้มผัดกระเทียมค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะลองเอาไปทำดูนะคะแล้วรับรองว่าจะติดใจเลยค่ะ